ผมว่ารัฐบาลอย่าปฏิเสธเลยครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมีนิยามจริงๆว่าความหมายมันคืออะไรพอทุกคนไม่เข้าใจคำหมายว่าซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนก็จะใช้ไปในทางที่ผิดวันก่อนผมดู Facebook ถ่ายอยู่เห็นนายกกินเห็ดโคนจากท่านส.ส.ท่านนึงที่อยู่เมืองกาญผมระหวั่นใจท่านประธานว่าเดี๋ยวจะหาว่าเห็ดโคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกการไม่ที่ยามเลยนำมาซึ่งความสับสนเชิงนโยบายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าใจตรงกันและทำถูกเลยแผนการใช้ก็มาก็ไม่ตอบโจทย์ครับใช้ไปกับอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ซะเยอะและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการด้วยแต่หลายโครงการครับผมเรียนตรงๆครับคือมันเหมือนแบบมาตั้งโครงการให้ตัวเองหรือเปล่านะครับพูดหรือเปล่าแล้วฟ้องไม่ได้นะครับสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไก่ครับก็วันนี้ครับผมขออนุญาตมาอภิปรายในมาตรา152ครับกับหัวข้อ O-Force คิดใหญ่ทำยังครับนะครับท่านประธานนโยบายนี้ครับเป็นนโยบายเรือธงนะครับของพรรคก้าวไกลเลยพรรคเพื่อไทยเลยนะครับเวลาหาเสียงมาซึ่งนโยบายเนี่ยมีการที่บอกว่าให้เราทำ20ล้านคน20ล้านครอบครัวนะครับเพื่อไปบ่มเพาะเพื่อสร้างงาน20ล้านตำแหน่งเพื่อสร้างรายได้200,000บาทต่อปีซึ่งนโยบายนี้ครับเป็นนโยบายที่คิดใหญ่มากครับแล้วทันทีนะครับที่ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาในวันที่3ตุลาคมก็มีการที่เรียกประชุมใหญ่ครับเรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อขับดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นประธานท่านรองประธานเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรรวมถึงรัฐมนตรีหลายๆท่านครับที่ไม่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ไม่รู้ไปไหนกันไม่มาฟังผมเลยนะครับตั้งเป้าชัดเจนครับ100วันแรกโอ้โหควิกวินครับลงทะเบียนได้100วันแรกซึ่งเลยกำหนดมาแล้วนะครับอีก6เดือนครับจะทำนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วเรามาดูกันครับว่าการที่ทำมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาซึ่งคุณแพทองธารเนี่ยเป็นประธานหมอเลียบเป็นรองประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเนี่ยเป็นอนุกรรมการอีก11คณะตามอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งพอประชุมกันได้ไปเรื่อยครับก็มีปรากฏบอกว่ากำหนดให้กองทุนหมู่บ้านนะครับและชุมชนเมืองแห่งชาติและ DGA เป็นคนรับผิดชอบในการทำระบบลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนครับต่อมาครับประชุมครั้งที่2นะครับในครั้งแรกของปี67เกิดว่าในที่ประชุมยังพูดอีกนะครับว่ามีการบอกว่าแอปเนี่ยการลงทะเบียนระบบหลังบ้านเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับแต่ระบบหน้าบ้านเนี่ยระบบหลังบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับก็คือเรื่องของการลงทะเบียนว่าจะเอาใครมาเข้าศูนย์บ่มเพาะเนี่ยยังไม่มีการที่จะบอกว่าทำเช่นไรต่อมาครับแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดดไลน์วันที่22มกราคมก็ผ่านมาครับจนวันที่9ครับยังมาประชุมกันอีกครับคณะนี้ยังเหมือนเดิมครับบอกว่าคณะอนุกรรมการช่วยไปดูด้วยเลือกหาข้อมูลคณะอนุกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกชนครับท่านประธานเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆครับถ้าเป็นเรื่องดนตรีก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้ให้เขาไปทำครับท่านประธานแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยก็น่าจะได้ลงทะเบียนกันครับท่านประธานต่อมาครับพอเดือนมีนาคมไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการประชุมครับแล้วบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรามาคุยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจัดทำฐานข้อมูลด้านหลังเนี่ยก็ยังไม่แล้วเสร็จดีแล้วก็มอบให้สำนักงานปยป.นะครับเป็นคนที่หาข้อมูลต่างๆหาการอบรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วนะครับท่านประธานให้มาใส่ในเว็บก่อนและให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนเมษายนครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ถามจริงๆครับว่านโยบายนี้เป็นการอบรม20ล้านคน20ล้านงานเพื่อซอฟต์พาวเ
แล้วเมื่อไหร่ครับท่านประธานเราจะได้ลงทะเบียนหรือเราต้องรอไตรมาส4เหมือนดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ประชาชนถึงจะได้ลงทะเบียนครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธานประชาชนยังไม่ลงทะเบียนไม่เป็นไรแต่ประชาชนเนี่ยได้อีเวนต์มาเต็มไปหมดครับนะครับมีการประชุมครับของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยชุดเล็กนะครับแล้วก็ได้มีการเคาะงบประมาณว่า 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยขึ้นมาเป็น 3,500 ล้านบาทเป็นงบประมาณของปีงบประมาณปี67ครับและที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าจะเดี๋ยวทำโครงการแล้วจะไปฝากในปี68ซึ่งก็จะชงกันมาเรื่อยๆครับบอกว่าให้คณะอนุเนี่ยไปคิดมานะว่าคุณอยากทำอะไรอยากทำอะไรโครงการอะไรไปคิดกันมานะแล้วก็มาแบ่งกันนะครับว่าจะทำยังไงบ้างซึ่งเรามาดูครับแยกส่วนนะครับจาก11อนุกรรมการเนี่ยพบว่าอนุกรรมการเฟสติวัลเนี่ยได้เยอะสุดเลยประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับ 1,300 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเรามาดูนะครับอันต่อมาที่จะเป็นเนี่ยก็คือคณะเกี่ยวกับอาหารนะครับและการท่องเที่ยวที่มีทั้งหมด11 54โครงการทั้งหมดนี้นะครับผมถามครับว่าเอ๊ะผมก็ไปดูนะว่าทำไมคณะเฟสติวัลได้เงินเยอะจังผมไปดูในร้านเลยครับออก NBT เขาบอกว่ามีนโยบายนี้ครับประเทศไทยครับ365วันเราจะมี 10,000 อีเวนต์ครับท่านประธานหารมาเฉลี่ยวันละ27อีเวนต์ครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราเลิกประชุมเสร็จเราช่วยไปเรียกว่าไปอีเวนต์สักอีเวนต์นึงนะครับน่าจะมีนะเขาจัดทุกวัน27อีเวนต์นี่เยอะมากเนาะแล้วการใช้งบประมาณนะครับถ้าเรามาดูวิธีการใช้งบประมาณเนี่ยก็จะมีการทำอีเวนต์การทำประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งนึงเลยเรามาดูครับว่าอีเวนต์เนี่ยทำอะไรบ้างผมก็เอาเอกสารมาจาก Locket Media Lab นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำมาให้แยกข้อมูลมาให้ดีมากนะครับต้องขอบคุณตรงนี้เรามาดูครับรายโครงการครับสไลด์ถัดไปครับรายโครงการครับโครงการ Pitch and Support 400ล้านบาทครับผมถามว่าอันนี้ของเฟสติวัลนะทำอะไรไปดูรายละเอียดโครงการครับคือทำ5อีเวนต์นานาชาติครับก็คือไป Pitch and Support ซึ่งงานนี้เป็นงานของสำนักงานส่งเสริมการประชุมอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาทำอะไรบ้างครับก็ไปพิชงานเพื่อสู่โลกบ้างไปพิชงานพรายบ้างนะครับทำอยู่แล้วครับเอามาเป็นผลงานตัวเองก็ได้หรออันที่สองครับโครงการสื่อสารต่างประเทศ249ล้านครับซึ่งอันนี้ครับถามว่าทำอะไรครับง่ายๆครับไปซื้อโฆษณาต่างประเทศนะครับง่ายไปไหมครับอันต่อมาครับอนุกีฬาครับได้เงินประมาณ500ล้านครับเน้นทำเรื่องมวยเลยครับเพราะว่าเข้าใจครับว่ามวยเนี่ยมันเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกอย่างทุกคนมันติดอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยทั้งในและต่างประเทศสาขากีฬา216ล้านบาทโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัว 173.5 ล้านบาทครับซึ่งผมไปดูในรายละเอียดโครงการครับที่เขาเสนอมาเนี่ยปรากฏว่าท่านประธานก็น่าสนใจครับมีการแข่งขันมวย Amazing มวยไทย World Festival แข่งขันชิงแชมป์มวยไทย WBC มวยไทยศึกวันแชมเปี้ยนชิพศึกวันลุมพินีวันไฟท์ไนท์ตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะผมก็ชอบดูเนาะแต่ผมงงทำไมมันไม่มีราชดำเนินบ้างอะทำไมมันมีแต่วันลุมพินีอะไรนะครับแต่พอไปดูคณะอนุกรรมการในนั้นก็พอเข้าใจได้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับโครงการถัดมาครับเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เยอะมากที่สุดเป็นอันดับ3อันดับแรกนะครับคือโครงการไทยฟู้ดแชนเนลนะครับเกือบ500ล้านครับท่านประธานผมก็เลยถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าเอาไปทำคอนเทนต์อาหารนู่นนี่นั่นประชาสัมพันธ์ทำเว็บไซต์ทำทีวีและแน่นอนที่สุดครับประเทศไทยอายุน้อย100แอปต้องทำแอปพลิเคชันอยู่แล้วทำเยอะมากครับแอปพลิเคชันไม่รู้จะแอปกันไปไหนแล้วเวลาใช้งบประมาณนะครับอันนี้ผมว่าแปลกๆแล้วครับอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ประชาสัมพันธ์กันผมถามครับใช้มาอย่างนี้อีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอครับอันสุดท้ายครับผมจะหาว่าวิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ครับผมเห็นโครงการนี้ผมชอบมากซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชื่อสเปซ
90ล้านครับโหดีมากเลยเพอร์โพซอลมาในที่ประชุมในรายงานการประชุมที่ผมหาได้ยากแล้วเอามาให้ได้ก็มาเพราะคนที่อยู่ในอนุกรรมการต่างๆนั่นเองครับแท็กก้าครับแท็กก้าพาวิเลียนครับในงานจะมีแท็กก้าพาวิเลียนมีอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิเลียนซึ่งจะมีแบบโอ้โหเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกามานะครับแล้วก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์พาวิเลียนของทั้ง11สาขาอุตสาหกรรมมาด้วยโอ้โหตั้งเป้าหมายดีครับผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คนครับเนี่ยครับเทสที่สร้างครับท่านประธานเนี่ยภาพเนี้ยคือผมเห็นแล้วผมดีใจมากมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับ business matching ครับท่านประธานWarner Brotherค่ายหนังสตูดิโอหนังต่างประเทศมาจับคู่กับผู้กำกับไทยค่ายเพลงต่างประเทศมาชวนศิลปินไทยเข้าสังกัดชวนไปน้องบิลลี่ไปฟีดกับรีฮันน่านู่นนี่นะครับแต่พอมาดูผลสัมฤทธิ์ครับท่านประธานผลสัมฤทธิ์ที่เขาบอกว่าอยากได้จากโครงการการใช้งบประมาณนี้การประกาศปฏิญญาวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยอะไรก่อนคุยกันเสร็จแล้วหรอเวทีนำเสนอแหล่งใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ครับโอ้ชื่อภาษาอังกฤษเท่จัด The New Culture Power Source การสร้างคนรุ่นใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไม่เห็นมีบอกเลยครับว่าอบรมอะไรกันตรงไหนเนาะเนี่ยครับผมกลัวนะครับเทสที่สร้างกับร่างที่อาจจะเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพนี้ครับเพราะผมได้ยินมาครับว่าจะกลายเป็นว่าเชิญเอาทูตของประเทศไทยมาอันนี้ยังพอทำเนาแต่จะเชิญอบต.กับอบจ.มาครับผมพูดดักไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทุกคนใส่เสื้อผ้าไหมกันมาแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือผมว่าถ้าเป็นทรงนี้นี่คือผมผิดหวังนะครับหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับต่อมาครับท่านประธานครับแน่นอนครับการใช้งบประมาณของโอฟอร์สเนี่ยมันคือเป้าหลักนะครับผมอยากให้โฟกัสว่า20ล้านคนอบรมอัพสกิลรีสกิลแล้วก็20ล้านตำแหน่งซึ่งผมบอกเลยครับว่าอบรมแบบนี้เขาเรียกว่าอบรมแบบอมภูมิครับท่านประธานคืออนุกรรมการเนี่ยเก่งทั้งนั้นครับเป็นเชฟชื่อดังเป็นผู้จัดชื่อดังเป็นเจ้าของห้างใหญ่จัดเฟสติวัลอีเวนต์เยอะแยะอัพสกิลรีสกิลน้อยไปไหมครับมาดูครับอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวอันนี้พอทำนาวครับเพราะว่าดูชื่อโครงการแล้วตรงครับอบรมคนพนักงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆแต่งบน้อยมากเลยครับอ๋อย้อนสไลด์หน่อยได้ไหมครับนะครับ50ล้านบาทครับอนุการเฟสติวัลครับดีไซน์ thinking 11อย่าหาว่า11คืออะไรผมก็ไม่รู้ช่วยมาตอบหน่อยนะครับจากจัดอีเวนต์พา300ล้านรวมครับอบรมแค่ 27.1 ล้านบาท 2.68% เท่านั้นครับกีฬาครับจัดอีเวนต์มวย400กว่าล้านต่างประเทศครับอบรมแค่ 1% ครับถ้ามาดูครับด้านดนตรีเนี่ยผมต้องชื่นชมครับว่าดีมากครับโครงการ Talent Everywhere ใช้83ล้านบาท 58.33% ซึ่งอันเนี้ยถือว่าใช้งบประมาณในสัดส่วนที่เยอะมากนะครับเพราะดนตรีท่านประธานคิดดูจริงๆเอาไปจัดอีเวนต์อะไรเนี่ยเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยคือมันได้อะครับแต่เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปสอน Talent Everywhere ยังไงไม่มีรายละเอียดโครงการนะครับถ้ารู้ก็ตอบมาด้วยนะครับอนุด้าอาหารนี้ผมต้องชื่นชมครับเป็นตัวเป็นตนที่สุดโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทย200ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ตั้งเป้าว่าจะอบรมเชฟอาหารไทย 75,000 คน 75,000 หมู่บ้านภายใน4ปีโดยปีแรกจะทํา 10,000 คนก่อนครับอันนี้ผมชื่นชมในวิสัยทัศน์ครับแต่ผมถามจริงครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอบรมคนได้ง่ายและคนไทยก็น่าจะมีความพร้อมที่สุดครับแต่ตั้งเป้าแค่ 75,000 คนจาก20ล้านคนเนี่ยวันไหนเสร็จครับและต่อมาครับแน่นอนครับเรื่องการใช้งบประมาณประเทศไทยนะครับจะไม่มีเรื่องก่อสร้างเป็นไปไม่ได้ครับซอฟต์พาวเวอร์สายโยธาครับท่านประธานซอฟต์พาวเวอร์สายโยธาอนุกรรมการด้านหนังสือครับได้งบประมาณน้อยสุดกว่าเขาเลยแบบอยู่ช่องเล็กๆไอ้ตรงนั้นนะครับ69ล้านบาทใช้ครับโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพบุ๊คแลนด์มาร์ค50ล้านครับเพื่อไปปรับปรุงอาคารให้ดูแบบหรูได้ยินแว่วๆจากคนที่อยู่ในอนุกรรมการนะครับบอกว่าเขาบอกว่าโอ้เรื่องการอ่านบ้านเราคนไทยอ่านหนังสือน้อยต้องมีการปรับปรุงครับท
ถ้ามีห้องหนังสือสวยๆห้องสมุดสวยๆเนี่ยคนเข้าไปถ่ายรูป Instagram อย่างน้อยเขาไปถ่ายรูปอย่างเดียวเขาก็คงพลิกอ่านหนังสือสัก 2-3 บรรทัดผมถามครับว่าคนทำหนังสือผมเป็นคนเขียนหนังสือครับท่านประธานผมเขียนหนังสืออยู่4ปีผมได้เปอร์เซ็นต์หนังสือคือ 10% นะต่อราคาปกอ่ะคือผมเชื่อว่านักเขียนน่ะไม่อยากได้อันนี้หรอกครับเขาอยากได้สิ่งที่มาช่วยเขาให้ไปต่อได้สร้างอุตสาหกรรมเขาอย่างเช่นรัฐบาลออกค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษฟรีให้หนังสือเขาไหมเป็นต้นไม่ใช่เหรอครับอนุกรรมการด้านเกมครับอันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมก็ขับเคลื่อนเรื่องเกมมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ครับผมว่าโอ้โหดีใจด้วยมากเลยครับแต่สุดท้ายครับเป็นสายโยธาครับสร้างสนามกีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติ120ล้านบาทอันนี้ก็เหมือนกันครับผมถามว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเรามีนักกีฬาอีสปอร์ตเก่งๆที่เขาไปแข่งเมืองนอกได้ใช่ไหมครับอยู่แล้วแต่จริงๆไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราอยากทำอุตสาหกรรมเกมเราไม่ใช่หรอครับการสร้างสนามกีฬามันช่วยให้เราทำเกมได้ดีขึ้นตรงไหนครับอันนี้น่าจะช่วยออร์แกไนเซอร์มากกว่านะครับสไลด์ถัดไปครับและแน่นอนครับหนึ่งในนโยบายหลักของเขาคือตั้งทักก้าขึ้นมาครับโดยจะมีการยื่นพรบทักก้าภายในเดดไลน์คือวันนี้ครับท่านประธาน3เมษายนซึ่งผมเปิดดูระเบียบวาระการประชุมได้ข่าวว่าวันนี้เราประชุมถึงตี2ผมได้ถามว่าพรบทักก้าตามเดดไลน์เนี้ยเสร็จกี่โมงครับจะเข้าสภากี่โมงวันนี้มีการอยู่ดียกมือขอระเบียบวาระเพิ่มหรือเปล่าและยังมีปัญหาครับทักก้าผมก็ได้อ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นของที่ให้รับฟังความคิดเห็นอยู่เพราะเป็นครม.จะยื่นมานะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่2เขาเองเรากว่าจะได้เนี่ยมีอีกประมาณ10กว่าขั้นนะครับที่จะผ่านครม.ทักก้าได้ก็หวังว่าจะมาให้เร็วที่สุดเนาะแต่ผมอยากรู้ครับว่าความทับซ้อนของหน่วยงานที่ทักก้าจะไปดูแลเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับตอนนี้เรามีหน่วยงานมากมายครับที่ทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA ดีป้าอะไรมากมายเลยครับแล้วสุดท้ายต้องยุบหน่วยงานนั้นไหมครับหรือว่าเป็นการทับซ้อนของงบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณในเรื่องของกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ครับอันนี้ผมอยากถามครับว่าเราสนับสนุนเนี่ยผมไม่ว่านะผมบอกจริงๆนะครับ 5,000 ล้านที่ขอมาเนี่ยผมว่าน้อยไปผมกล้าให้ 30,000 ล้านเลยครับแต่ผมถามหน่อยครับว่าเงินที่มันต้องใช้เนี่ยมาจากไหนครับเราคิดยังไงดีครับจะเอางบประมาณของรัฐไปอุดหนุนหรือเราจะเอางบประมาณที่อุตสาหกรรมสร้างเราเก็บส่วนแบ่งคล้ายๆเหล้าเบียร์ไหมครับซื้อเกมเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาใส่ในกองทุนเติมไปเรื่อยคนใหม่ก็เข้ามาใช้เงินนี้ได้เป็นต้นนะครับซึ่งเนี่ยครับก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าอยากช่วยเหลือรัฐบาลจริงๆนะครับด้วยความหวังดีจริงๆเพราะผมเองก็เป็นบุคคลที่ทำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วได้คุกคีกับมาหลายท่านนะครับผมว่ารัฐบาลอย่าปฏิเสธเลยครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมีนิยามจริงๆว่าความหมายมันคืออะไรเพราะเท่าที่ผมอภิปรายมานี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าพอทุกคนไม่เข้าใจคำหมายว่าซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนก็จะใช้ไปในทางที่ผิดวันก่อนผมดู Facebook ถ่ายอยู่เห็นนายกกินเห็ดโคนจากท่านส.ส.ท่านหนึ่งที่อยู่เมืองกาญผมละหวั่นใจท่านประธานว่าเดี๋ยวจะหาว่าเห็ดโคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกดีไม่ออกมานะครับแล้วผมพูดดักไว้เลยครับว่านโยบายงบประมาณปี68ที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีครับสร้างถนนเชื่อมจังหวัดเพื่อซอฟต์พาวเวอร์พูดดักคอไว้เลยเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเนี่ยแหละครับมันเลยการไม่ที่ยามมันเลยนำมาซึ่งความสับสนเชิงนโยบายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าใจตรงกันและทำถูกเลยแผนการใช้งบประมาณก็ไม่ตอบโจทย์ครับใช้ไปกับอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ซะเยอะอบรมมีแค่ 16% เท่านั้นเองนะครับและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการด้วยเราไม่จะปฏิเสธนะครับว่าเอกชนควรจะมาอยู่และมีส่วนร่วมเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจริงแต่หลายโครงการครับผมเรียนตรงๆครับคือมันเหมือนแบบมาตั้งโครงการให้ตัวเองหรือเปล่านะครับพูดหรือเปล่าแล้วฟ้องไม่ได้นะครับการดำเนินงานที่ล่าช้าและแผนที่ตั้งไว้ต่ำกว่าเป้าอย่างที่ผมเรียนครับ20ล้านคนคือปีแรกเนี่ย6เดือนแล้วครับยังได้ศูนย์อยู่เลย
แล้วเป้าแต่ละอันเนี่ยการอบรมเนี่ยคือมันหลุดโฟกัสไปหมดแล้วครับกลายเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วดังนั้นครับผมมีข้อเสนอต่อรัฐบาลด้วยความหวังดีครับต้องให้ชัดเจนนะครับใครนิยามยังไงผมไม่สนแต่ผมเชื่ออันนี้มาตลอดแล้วผมเคยอภิปรายในงบประมาณปี66แล้วไปย้อนดูได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันจะสร้างนะครับบายโปรดักที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมานะครับมันเป็นการสร้างดีมานด์ครับเวลาเราทำหนังให้คนอื่นเขาดูเขาอยากมาเที่ยวไทยมันเกิดอะไรครับท่านรัฐมนตรีคลังก็น่าจะทราบช่วยคลังขออภัยครับผมเชียร์ท่านให้เป็นว่าการนะครับนะก็เรียกว่าดีมานด์ครับซึ่งว่าเกิดดีมานด์เขาก็จะมาเที่ยวไงมันไม่ใช่การจัดอีเวนต์ 10,000 อีเวนต์ทุกวันนะครับอันนี้คือใครจะมาครับดีมานด์มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับฝากทบทวนนะครับดังนั้นต้องชัดเจนว่าคือการสร้างดีมานด์และการสร้างดีมานด์เราต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายครับแล้วมีสปิลโอเวอร์ไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นด้านอาหารเนาะเพราะเรามีความพร้อมด้านอาหารไทยสูงบุคลากรรวมถึงร้านอาหารไทยต่างประเทศภาพยนตร์ครับเพราะเป็นสื่อสารที่ง่ายแล้วก็ cross the border ดนตรีเป็นต้นนะครับเพื่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นดีมานด์เลือกท่องเที่ยวเลือกอะไรอีเวนต์ค่อยว่ากันทีหลังเลยครับยาวๆหลักการทำนโยบายที่โปร่งใสครับการมีส่วนได้ส่วนเสียของคนต่างๆที่อยู่ในกรรมการเนี่ยช่วยระวังด้วยนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆเพราะผมเห็นแต่ละคนแล้วผมก็งงเลยหลายๆด้านเนี่ยด้านแฟชั่นเนี่ยก็มีท่านหนึ่งออกไปแล้วท่านใหม่มาผมก็งงให้เกี่ยวอะไรด้วยเหรออันนี้คือทำรีเทลไม่ใช่เหรอนะครับผมก็งงมากว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการคัดเลือกกรรมการสัดส่วนอนุกรรมการเหล่านี้คือเช่นไรนะครับแล้วผมขอฝากนะครับว่าเป็นหลักการ 4O ที่ผมเคยอภิปรายไปแล้วย้ำอีกครั้งในสภาแห่งนี้ครับอย่างแรกที่โอแรกที่เราต้องมีคือ open mind ครับเราต้องเปิดใจครับกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านก็อยู่ด้วยขอบคุณมากครับเราต้องเปิดใจครับว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งแช่แข็งไม่ใช่สิ่งตายตัวที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องวาดลายกนกอย่างนี้นะลายกนกเป็นอย่างนั้นไม่ได้โขนคุณเอาไปทำเป็นเกมเป็นผีไม่ได้นางรำหนึ่งอันนี้คือต้องเลิกครับโขนปัจจุบันก็ไม่เหมือนโขนในอดีตครับมีการลื่นไหลทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นโอที่สอง opportunity ครับคล้ายๆกับทางนโยบายของท่านเลยครับผมว่าเราเห็นตรงกันในหลายอย่างคือการเปิดโอกาสให้คนการบ่มเพาะเป็นต้นและที่สำคัญครับผมอยากให้มีส่วนของการที่ให้สวัสดิการกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้วยโอกาสเนี่ยมันไม่แบบหมายความว่าคุณพาเขาไปแมทชิ่งอย่างเดียวครับโอกาสมันคือการที่เขาได้ทำงานศิลปะทำงานตามความฝันที่เขาอยากได้ให้นานที่สุดนั่นคือเวลาที่เขาได้ไล่ตามความฝันเราทำยังไงให้เขาไล่ตามความฝันได้นานที่สุดครับง่ายๆครับเพิ่มสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นแรงงานสร้างสรรค์เข้ามาก่อนและเขาจะบอกท่านเองครับ โอที่สามครับopen data ครับส่วนนี้แหละครับที่ผมมักจะพูดเสมอว่ารัฐไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้ผมเห็นครับรัฐจัดอีเวนต์กันกระจายครับสุดท้ายเชื่อไหมครับเดี๋ยวออกมาเป็นอีเวนต์เอาอาหารมาเหมือนโอท็อปอ่ะเหมือนล่าสุดที่ผมไปที่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยทุกอีเวนต์ก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับรัฐเลยต้องไม่ทำครับรัฐทำอย่างเดียวคือรวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์กลางรวบรวม data ครับ data ในที่นี้คืออะไรให้ผู้ประกอบการครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยได้เอาข้อมูลของตลาดไปใช้ประเทศอินโดเขาชอบมากเลยนะครับวัฒนธรรมเด็กแว้นไทยอย่างเงี้ยเราส่งออกไหมครับก็แล้วส่งออกกับใครครับมี business matching ให้ใช่ไหมครับโอสุดท้ายครับ offset นะครับหรือการสนับสนุนนะครับเพิ่มเติมเรามี2อย่างครับท่านประธานเราสนับสนุนเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะการสนับสนุนเอกชนเนี่ยมันทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้แต่ถ้าเราทำในลักษณะของกองทุนที่เงินในกองทุนเนี่ยเติมมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราต้องส่งเสริมอย่างเฉพาะจุดครับในขั้นแรกคือเราเอาให้คนที่มีความสามารถดังเราส่งไปก่อนเพื่อเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมครับแล้วตอนหลังเราค่อยให้คนที่ดังเนี่ยเขาจ่ายเงินเข้ากองทุนหรือใช้คืนให้กองทุนมันเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์แล้วโตขึ้นนะครับก็นี่แหละครับก็ผมท่านประธานครับก็ด้วยความหวังดีจริงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โอฟอร์สของรัฐบาลนะครับเห็นความตั้งใจครับแต่ทำล่าช้าเหลือเกินก็แล้วก็มีหลายส่วนที่สามารถพูดได้เลยครับว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจที่ไม่ใช่ประชาชนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นไ
เพราะอาจจะเป็นการเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับขอบคุณมากครับ